าสนุกคนไข้คิดมากนานเกินไปแล้วนะครับเนี่ยคุณโรงพยาบาลหมอคะว่าเป็นไงสวัสดีค่ะคุณหมอปวดจ้าคนไข้วันนี้คนไข้เยอะมากเลยค่ะคุณหมอวันนี้คนไข้มีผู้ชาย10ผู้หญิง9แล้วก็กระเทย1ค่ะเฮ้ยไม่ใช่ผู้ชาย2ผู้หญิง1แล้วก็ผู้หญิง1ค่ะมีผู้หญิงด้วยผู้หญิงเออค่ะแล้วอย่างงี้คุณหมอจะตรวจใครก่อนดีคะก็ต้องเอาผู้หญิงนะครับนะฮะตามคิวที่ลงไว้เลยสวัสดีครับผมเป็นคุณหมอที่นี่ครับสวัสดีครับขอโทษนี่ไม่ใช่สัตวแพทย์นะฮะเอาหมาจูบต้องไปแล้วด้วยคนครับคนค่ะคนหมอค่ะคนค่ะโอ้โหจมูกเป็นหอยชักเยอะนะฮะคุณหมอในช่างเปรียบเทียบภาพเลยครับครับผมมันน่ากินกับพริกเผาเหลือเกินเลยนะครับเป็นอะไรมาล่ะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วครับวันนี้หมอต้องถอนฟันลามกให้ผมนะครับวันนี้ฟันลามกหมายถึงฟันกรามครับคุณนี่ตลกก็ผมชอบมากเลยครับยังอารมณ์ขันอยู่แกป่านนี้ยังมาตรวจฟันอีกแล้วครับฟันเป็นไรหักครับเนี่ยอ๋อทะเลาะกับเมียครับทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเมียทำไมฟันหักครับเมียเวียงด้วยพริกครับพริกเม็ดแค่นี้มันติดมากระสากมันติดมากระสากครับคุณเป็นไรตายครับหนูยังไม่ตายค่ะหนูปวดมากเลยค่ะหมอหน้าเหมือนมาเน่าข้างถนนแล้วทอนขึ้นมาโทษยุ่ยนะครับเหมือนพยาบาลเดี๋ยวจัดการคุณสุภาพสตรีก่อนกันแล้วกันนะครับได้ได้คือไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำแหมไม่ธรรมดานะคนเนี้ยเฮ้ยวันนี้เล่นตลกเป็นระวังตลกหัวงอกงอกนะเว้ยเดี๋ยวเชิญครับเอาหนูก่อนเลยเหรอฮะครับเชิญเชิญตรวจก่อนเลยค่ะคือที่มาก่อนไม่ใช่เหรอคะเนี่ยโอ้ยตามคิวไงฮะตามคิวคิวยังไงนะครับเขามาตามคิวลำดับสวยโอ้ยสวยคนแรกค่ะเชิญค่ะสวยรอสองรอบแล้วครับชอบแบบนี้สองรอบแล้วครับจะบ้าคนบ้าอะไรเหมือนกับแพงพังเก่ามากขอเชิญนะครับเชิญค่ะเร็วๆครับเดี๋ยวก่อนนะแหวงค่ะแหวงผมปวดฟันนะครับเร็วๆนะครับเร็วๆหน่อยเลยครับจะดีเหรอคะเลยค่ะเชิญๆเลยครับแต่ความสวยเอาความสวยด้วยนมใหญ่ก่อนก็ได้นมใหญ่ด้วยแต่ถูกไม่มีโอกาสจะได้อยู่เหรอทำไมอย่างนี้แล้วมันสวยตรงไหนสวยตรงไหนนะก็ใช่ไงสวยตรงไหนนะเออไม่มึงอะสวยตรงไหนนั่งใกล้ๆคันหน้าดูเลยเนี่ยปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นพวกเราได้ยินหมอพูดหรือเปล่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคนไข้ขาเฮ้ยค่ะหมอจ้องฟันอยู่โอ้โหหมอจ้องฟันเลยเหรอคะเออเอาเงียบอย่าเอ็ดไปไม่เจ็บหรอกมันยังไงกันเนี่ยโตแล้วอีกอ้าอีกไม่ได้โอ้ยสีแบบเลยทุเรศเลยแล้วตะโกนดังๆนี่ฮานาก้าฮานาก้าอุ้ยดีมากดีมากครับผมทางไว้ทางไว้เฮ้ยเนี่ยอุ้ยจังหวะทางอะไรกันเนี่ยเฮ้ยดีนะมันเป็นเราคนแรกอะสวยท้อโอ้ทำไมอะฮานาก้าเลยอะยังไงอะคิดมากเหรอเราอะก็ไม่รู้เมื่อกี้หมอบอกอะไรผมผิดอะไรที่บอกทางไว้ผมผิดตรงไหนเมื่อกี้หมออะไรบอกว่าเอาผู้หญิงก่อนแล้วก็หมอจ้องฟันแล้วก็ทางไว้ทางไว้อ้าวไว้อะไรไม่รู้ครับหมอผมเป็นหมอฟันผมก็ต้องจ้องฟันเขาคุณจะให้ผมไปจ้องหูได้ไงจะบ้าเหรอทางไว้อ้าไว้คืออะไรครับอะก็ให้อ้าปากไว้ไงทางไว้นี่คุณพยาบาลเดี๋ยวพอผักอกหงายท้องเลยมาตอนนี้หนูพร้อมทางแล้วค่ะหนูพร้อมทางมากเลยค่ะของคุณนิดเดียวเดี๋ยวคุณไปหาได้หน่อยนะผูกฟันเขาแล้วผูกกระลูกบิดเดี๋ยวผมจะกระตุกให้เดี๋ยวผมกระตุกให้เลยฟรีเออ
แล้วลุงเหรอครับลุงนี่ล่ะไม่มีโอกาสถางกับเขาเลยอ่ะผมได้โอกาสจะมาถอนหมดปากเลยนะถอนทำไมอ่ะเพราะตำรวจนัดสอบปากเปล่าสอบปากเปล่าเขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าหมอไม่ถามเขาแค่นั้นเองครับผมขอโทษที่ลุงหน่อยผมลืมล็อกอ๋อตกลงข้าเป็นใครก็ลืมทำไมก็ดูดิยืนโอ้หมอหื่นนี่โอ้ยกลับไปอยากจะฆ่าเมียซะเลยไปคนเลยตกลงไม่มีอะไรใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีปิดคลินิกแล้วปวดตันนะเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ถางเขาเลยไปแต่เนี้ยจะถางให้เต็มที่ไม่ต้องเอาความขี้เหร่มาโดนกู